ุรกิจใหม่ของเราเปิดร้านขายการ์ดใช่ครับทุกคนเราเปิดการ์ดชาการ์ดในชีวิตจริงเกลืออิบอายขาดทุนเป็นแสนๆบาทตอนนี้เท่ากับว่าบริษัทเราได้ขาดทุนจากการเปิดการ์ดชาวันพีชประมาณ 150,000 แล้วก็ขออนุญาตเปิดร้านขายการ์ดชาการ์ดใช้นี่แทนนะครับตั้งชื่อร้านภาษาไทยได้ป่ะเรียบร้อยฮะร้านเกลือครับทุกคนไอ้ร้านเขาไม่น่าเข้ามาซื้อกาชาเปิดเลยโอเคร้านเกลือเขาให้เราซื้อกาชาการ์ดมาขายนะครับเพื่อนๆกาชาการ์ดพื้นฐานเราซื้อได้อันเดียวเลยนะครับอันหนึ่งยังไม่ปลดล็อกอันละเกือบ57ดอลซัดมาเลย5แพ็ครวมค่าส่ง294ดอลเรียบร้อยฮะซื้อเลยเรามีทุนอยู่พันดอลตอนนี้เหลือ700ดอลดูซิในอนาคตมีการ์ดอะไรบ้างแพ็คการ์ดแรแพ็คละ300ดอลคุณผู้ชมการ์ดอีพิกแพ็คละ800ดอลLegendary 2,000 ดอลโอ้โหโคตรแพงก็คือ21 70,000 บาททุกคนไอ้นี่มันกาชาคนรวยชัดๆไม่การ์ดพื้นฐานนี้ 3,000 ดอลเลยอ๋อมันเป็นการ์ดโชคชะตาทุกคน 3,000 ดอลแต่ถ้าเป็นแรงโชคชะตา 4,500 อีปิก 5,500 Legendary โชคชะตาแพ็คละ 7,500 ดอล 7,500 คูณ 35 ซองละ 262,500 บาทกาชาตอนนี้เรายังขี้เกียจอยู่ฮะเปิดขายได้แค่กาชาพื้นฐานต๊อกต่อยสั่งมาแล้ว5ลังทำการหยิบขึ้นมาแล้วก็เติมที่เชลปึ๊บเติมของเอามาเรียงให้หมดเลยครับเฮ้ยคุณลูกค้ารอสักครู่นะครับบอกเลยว่ากาชาร้านเราเนี่ยไม่เกลือแน่นอนบอกว่าไม่เกลือไงไปไหนยังไม่ทันเปิดเลยลูกค้าหนีซะแล้วลูกค้าสมัยนี้เอาใจยากรีบเรียงของทุกคนรับอย่างไวเลยก็ไม่ได้มีประสบการณ์แค่เปิดกาชาเป็นพันๆหมื่นๆซองอะครับก็มีประสบการณ์เป็นเด็กเซเว่นด้วยก็จะช้ำหน่อยนะครับทุกคนคุณผู้ชมบอกอยู่เฉยๆกูไร้ตาขอโทษครับเหมือนจะเต็มแล้วสั่งเกินมากล่องนึงเอาไว้นี่ก่อนแล้วกันตั้งราคาการ์ดแพ็คที่เราสั่งมาเนี่ยได้32ซองทุนเลยตกอยู่ที่ซองละ 1.78 ดอลลาร์ราคาตลาดคือ 3.25 ดอลลาร์งั้นเราขาย4ดอลลาร์ครับไม่สนเน้นกำไรยับๆเอาเปิดร้านได้เลยแต่ก่อนอื่นผมขอย้ายแคชเชียร์ก่อนผมอยากให้ตอนคิดเงินเห็นทางร้านนะครับเพราะงั้นเราจะวางไว้ตรงนี้นี่ครับเวลาเราคิดเงินเราก็เห็นทางร้านขโมยก็จะไม่สามารถเล็ดลอดสายตาเราได้ผมนี่เป็นอัจฉริยะจริงๆเกิดมาเพื่อเป็นอัจฉริยะเฮ้ยลูกค้าเริ่มรอแล้วขอเปิดร้านเกลือณบัดนี้เลยครับผมเชิญเข้ามาเลยครับยินดีต้อนรับสู่ร้านกาชาการ์ดเกลือโอ้โหเปิดปุ๊บลูกค้าเข้าร้านมา3จังหวะพี่สาวครับเฮ้ยๆเขาบอกว่ามันแพงไปหรอฮะเข้าไปละวางไว้ตรงนี้เวลาเราคิดเงินเราก็เห็นทางร้านขโมยก็จะไม่สามารถเล็ดลอดสายตาเราได้ผมนี่มันอัจฉริยะจริงๆเกิดแล้วเพิ่งเป็นอัจฉริยะผมตั้งวินฟาคุณผู้ชมโอ้โหคิดตังโอชิบหายอัจฉริยะกายหงิดจบผมนี่อัจฉริยะจริงๆทั้งหมด40ดอลลาร์ครับทอน4ดอลขอบคุณครับผมโอ้โหแต่ละคนซื้อหลายซองด้วยแบบนี้ผมรวยเฮ้ยเขาจ่ายเป็นเครดิตการ์ดปึ๊บ28ดอลครับขอบคุณครับอุ้ยแต่ละคนซื้อเยอะมากคนนี้กี่ดอลเนี่ย40ดอลแจกพอดีครับผมขอบคุณครับผมโอกาสหน้าเชิญใหม่ครับแต่ก่อนอื่นครับอัจฉริยะกายหงิดขออนุญาตปรับแคชเชียร์ก่อนนะคะผิดฝั่งโคตรกูกับอายชิบหายอัจฉริยะวาซานเติมเลยเติมเลยเติมเลยนี่ครับเติมเลยของเต็มตลอดครับไม่ปล่อยให้ว่างสวยฮะนี่โยนเลยมาแล้วมาแล้วพี่หัวทองเชิญครับเชิญครับชาวต่างชาตินะ Good morning bro เขาบอกว่าการ์ดเราขายแพงไปนิดนึงว่ะคุณผู้ชมคือเขาบอกเขาก็ซื้ออยู่ดีอ่ะพอดีครับผมหรือผมควรปรับราคาโอ้โหคนนี้ซื้อน้อยขอให้เกลือนะครับวันนี้ซื้อน้อยเหมือนกันขอให้คุณเกลือเหมือนกันครับผมขอ15ดอลลาร์ขอบคุณครับปรับราคาดีกว่าแต่ก่อนหนึ่งขอเติมก่อนได้ใครที่มาซื้อก่อนนั้นนี้ก็ขอโทษด้วยนะครับ 3.9 ดอลแล้วกันอ่ะโอเคสวัสดีครับโอ้โหซองเดียวไอ้พวกแบบเนี้ยเชื่อผมมันดวงดีมันได้การแร่แน่นอนโอ้ต้องซื้อเยอะอย่างนี้ดิเออกูจะพอมีเศษแล้วมันเริ่มจุกจิกในการทอนว่ะหรือไปตั้ง4ดอลเหมือนเดิมดีฮะผมทอนได้ขออนุญาตหน้าเรื่องครับไม่มีลูกค้าว่างอะครับทุกคนเปิดกาชาได้เหรอวะเฮ้ย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 เอาดีว้าวเปิดได้อะไรอะกลางหรอโห
ซันโฟล์กนัวโปเกมอนปลาไหลแต่ละใบมีมูลค่าบอกใบนี้ 0.22 ดอลชิบหายแล้วเกลือจัดโอ้โหเข้มปั้นมันเปิดเองได้ด้วยเฮ้ยแต่ว่ามูลค่ารวมคือ 6.7 ดอลนะหรือว่าวิธีรวยทางลัดคือเปิดเองอ่ะมันผมเปิดเองเลยกูเจอวิธีรวยทางลัดแล้วเว้ยเมื่อกี้กันแล้วเมื่อกี้กันแล้วใช่ป่ะวู้วู้สองนี้10ดอลมันรอไปก่อนนะคุณลูกค้าขอเจ้าของร้านเปิดกาชาแป๊บโอ้โหเปิดได้ด้วยโอ้ยใบนี้ 0.16 ดอลเฮ้ยๆอุ๊ยซองนี้5ดอลแต่เงินผมไม่ขึ้นนะหรือว่าเราต้องเอาการ์ดที่เปิดได้มาขายเองต่างหากแป๊บนึงเคลียร์ลูกค้าครับเฮ้ยเจ๋งว่ะคิดเงินครับผมผมปรับราคาลูกค้าเริ่มซื้อน้อยนะแปลกๆคนครับหลายซองคนนี้ขอบคุณครับซื้อโต๊ะเหรอเฮ้ยมีโต๊ะอ๋อพวกอุปกรณ์แต่งร้านที่อยู่ในนี้มีเครื่องฟอกอากาศด้วยเฮ้ยอันนี้แน่เลยอะที่เอาไว้ขายการ์ดที่เราเปิดกาชาน่าจะอันนี้นะครับโต๊ะการ์ดแต่ตอนนี้เราซื้อโต๊ะมาก่อนเราสามารถซื้อโต๊ะให้ลูกค้ามาตีการ์ดในร้านเราได้ด้วยโคตรเจ๋งเฮ้ยเปิดเลยว้าวรีบกระจกเลยครับอย่ายืนขวางเจ๋งจัดไปนั่งเลยเหรอแล้วเล่นกับใครอะเฮ้ยราคากำลังดีเลยพี่เสื้อเขียวบอกเหมือนราคานี้ทุกคนพอใจว่ะบอกว่าราคาผมตั้งได้ค่อนข้างแฟร์นะครับแต่คุณนั่งเล่นกับใครครับให้ผมไปนั่งเล่นเป็นเพื่อนไหมไม่มีครับผมเขาซื้อหลายซองขอให้เปิดกาชาได้การแรงนะครับคุณลูกค้าไม่เกินเหมือนกันยินนะครับขอบคุณครับซื้อเสร็จจะไปนั่งเล่นกับคุณผู้หญิงได้นะครับลองจีบกันดูเผื่อได้การแรงของแฟนใหม่ขอบคุณครับเฮ้ยเอาแล้วครับผมเอาแล้วครับเอาแล้วครับเขาไปเล่นจริงครับผมกะได้แฟนแบบเฮ้ยมาตีการจริงคุณผู้ชมโคตรเจ๋งเฮ้ยเขาแอบดูไพ่หน่อยหุ่นกาบนมือเหมือนจะเกลือนะครับลงไปนี้ดิลงไปนี้ดิลงไปนี้เลยขอย่าก็บอกอันนึงนะเหมือนลูกค้ารอลืมสองซองจ่ายบัตรปึ๊บ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 คุณครับเฮ้ยมีคนมากรอบอกเควสผมต้องให้ลูกค้าเล่นการ์ด10คนเลยว่ะงั้นผมน่าต้องสั่งโต๊ะการ์ดเพิ่มนะทำไมโต๊ะสั่งเลยครับเปิดกล่องปุ๊บวางแบบนี้ไปก่อนจุดเริ่มต้นของร้านการ์ดเราครับคุณผู้ชมอนาคตเราจะไม่ได้ซื้อซองการ์ดเลเจนด์มาขายนะครับซื้อมาเปิดเองอุ้ยมุงกันเต็มเลยเขาตีการ์ดกันนานมากทำอะไรได้บ้างเนี่ยเอ้ยคืออะไรอ่ะ8โมงเช้าถึง3ทุ่มอ๋อเฮ้ยในอนาคตเหมือนมันจะจัดแข่งได้ด้วยนะเปิดแข่งการ์ดได้ด้วยน่าสนใจอุ้ยมีคนมาตีการ์ด2ตัวแล้วรีวิวอ๋อเขาให้รีวิวร้านเอาอุ้ยเสร็จแล้วตีการ์ดได้เงินด้วยครับแถมเขามาซื้อการ์ดเราต่อเขาบอกว่าเป็นราคาที่แฟร์มากขอบคุณครับผมหูยได้ค่าบริการตีการ์ดแล้วยังฟันกำไรจากการขายกาชาการ์ดได้อีกขอบคุณครับคุณผู้หญิงไว้โอกาสหน้ามาเกลือใหม่นะครับขอบคุณครับผมเฮ้ยเมื่อกี้เดินมาดูแล้วสายหัวด้วยเมื่อกี้น่าเซียนโปเกมอนการ์ดนะครับดูผู้เล่นใหม่แล้วแบบเหมือนเก่งเหมือนราคาการ์ดผมจะค่อนข้างดีโอ้โหสองซองไม่เป็นไรฮะครับโอเพนอัลบั้มอันนี้คือการ์ดที่เราเปิดได้มาอ๋อคิดว่าอ๋อมันสามารถสะสมได้ด้วยมีคอลเลกชันทั้งหมด 1,332 แบบผมเพิ่งได้19ใบนะครับโอ้ยแต่ทำไมร้านมืดจังมีโคมไฟขายไหมเหมือนจะไม่มีนะฮะมืดไปลูกค้าผมจะตีการกันรู้เรื่องไหมเนี่ยมืดขนาดนี้ขอโทษนะครับร้านเราไม่มีไฟครับเฮ้ยไม่มีไฟจริงเหรออ๋อโอเคเปิดไฟได้ขอโทษครับมือใหม่หัดเปิดร้านครับผมสั่งชั้นวางเพิ่มนะแต่เป็นชั้นวางโลหะปึ๊บ200ดอลโอเคครับเราจะขายของให้หลากหลายขึ้นทางนี้เลยขยับให้แบบสวยๆก่อนโอ้ยแพ้แพ้หรอวายแพ้หัวร้อนเลย easy สต็อกของเพิ่มนะครับนี่มีซองการ์ดขายด้วยเดี๋ยวเผื่อคุณลูกค้าเปิดได้การ์ดดีๆแล้วมันจะเป็นร้อยก็ต้องซื้อซองให้คุณลูกค้าหน่อยครับปลดล็อก50ดอลจ่ายแล้วจากนั้นมันก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับทุกคนแต่ก็ซื้อมาอันนึงสั่งมาเลยลูกค้าไปหมดแล้วขอบคุณครับโอ้คนนี้ซื้อเยอะจ่ายเป็นบัตรเครดิต39ดอลลาร์เควสเสร็จไม่ทันนะมีลูกค้ามาตีการร้านเราแค่8คนนะครับเควสต้อง10คน3ทุ่มแล้วน่าจะได้ใกล้เวลาปิดร้านขออนุญาตวางสินค้าก่อนครับผมนี่วางเลยเอาวางข้างบนได้เพิ่งรู้ขอบใจนะอันนี้เป็นซองใส่การ์ดปึ๊บวางบนแรกโอเคนี่อันนี้คือจุดเริ่มต้นร้านเกลือของเรานะคุณผู้ชมตั้งราคา
ตลาดสัก 2.4 ดอนโอเคก่อนจะปิดร้านขอสักสองมาแล้วโอ้โหเข็มปัดเอ้ยเมื่อกี้ไปละ6ดอนว้าวดีอยู่นะดีอยู่นะผมอยากลองเปิดพวกซองในแร่แล้วอะโอเคปิดร้านครับคุณผู้ชมวันแรกผลประกอบการเป็นไงมาดูกันมีลูกค้าไม่พอใจไป4คนเลยเหรออะไรกันครับเนี่ยฮะขาดทุน600กว่าดอลลาร์อ๋อวันแรกเราซื้อของมาลงทุนด้วยไงไม่แปลกครับเปิดมาดีครับร้านค้าเราเข้าสู่วันที่2นี่แหละขออนุญาตจัดร้านใหม่นิดนึงนะคะนึงนะคุณผู้ชมขยายร้าน300ดอลอุ๊ยคุ้มมั้ยเนี่ยไปขยายโอ้แค่นี้โอ้ไม่น่ารีบเลยอย่างน้อยยายโต๊ะตีการได้โอเคครับสวย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 เปิดยังไงเนี่ยเกือบลืมกดเปิดร้านเข้ามาแล้วแวะตีการได้นะคะคุณลูกค้าอยากเคลียร์เสร็จแล้วมองซื้อซองเดียวอะแล้วอย่างที่บอกไอ้พวกนี้แหละมันจะดวงดีแล้วได้การ์ดแดงแล้วมันจะมาพิมพ์ถามในกลุ่มว่าใบนี้ดีเปล่าครับนี่เงินพรขอบใจโอเคเฮ้ยสวยคุณลุงสองคนนี้มาตีการแล้วเคลียร์เสร็จรีบตีนะทำไมเขาซื้อกันทีละซองอะผมขายแพงไปหรอซองการ์ดขายไม่ออกเลยว่ะของที่ขายเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เล่นโปเกมอนการ์ดจริงๆเลยนะพวกลูกเต๋ากล่องเก็บการ์ดก็มีสมุดไว้สะสมการ์ดเพย์แมตก็มีนะครับก็คือที่รองอ่ะของขายเยอะมากอันนี้คืออะไรอ่ะสเปรย์ทำอะไรวะเฮ้ยลูกร้านผมร้านผมลืมโอ้โหลูกค้าต่อแถว3คนขอโทษครับซองใส่การ์ดเราขายออกแล้วตอน8ดอนครับคุณครับผมเชิญเลยแล้วเควสผมเสร็จแล้วซองใส่การ์ดเริ่มมาว่ะพอดีครับเควสใหม่ให้ซื้อการ์ดเทเบิลหรออะไรอ่ะ2ตัวไม่พอหรอซองใส่การ์ดขายดีมากคือผมสงสัยนะครับมึงซื้อไปทำอะไร10กว่าซื้อไปแจกเหรอซองเดียวก็ใช้ได้แล้วเด็กนึงอ่ะทุกคนระบบมันได้นะผมซื้อการ์ดอ๋ออันนี้มันคือ pay table card table คือไหนอ๋อโต๊ะขายการ์ดอาทีเด็ด400ดอลรีบหาเงินเลยครับรีบหาตังค์อยู่ซื้อ2ซองแต่ก็คือเงินครับขอบคุณครับไอ้จัดแข่งเนี่ยน่าสนใจมากเลยทุกคนตอนนี้น่าจะยังจัดไม่ได้นะปื้มปิ่มทุกคนเปิดร้านการ์ดแล้วคนมานั่งตีการร้านเราอ่ะขนาดเรายังเป็นร้านแบบตอกต่อยอยู่นะครับดีลูกค้าเดินผ่านหันมาเห็นคนตีการ์ดต่อให้ไม่เคยเล่นก็ต้องอยากจะลองแล้วมาซื้อกาชาร้านเราเปิดจากนั้นก็ซื้อซองใส่แล้วไปตีต่อผมนี่มันอัจฉริยะหัวการฆ่าจริงต้องตั้งริมกระจกครับอย่างนี้ครับแต่ที่ผมพลาดเลยเนี่ยคือรีบขยายร้านไปหน่อยครับไม่มีเงินซื้อโต๊ะขายการ์ดแรเลยเปิดกาชาดีกว่าเปิดได้การ์ดดีขึ้นซองใส่การ์ดเขาก็มองว่าเราขายราคาดีนะครับสวยๆวีลุกไปแล้วโต๊ะหนึ่งได้มา12ดอลลาร์แกะเลย 0.2 ดอลขอใบสีรุ้งหน่อยได้ป่ะเกลือทั้งซองแบบนี้งุนหงิดรอสักครู่นะลูกค้าผมขออีกซองแฮปเฮ้ยรูปั๊บโอ้โหตัวนี้เก่ง 2.35 ดอลลาร์ว่าการรุ้งการรุ้งรอเงินพอแป๊บเดียวขายมาพอดีครับผมขอบคุณครับสงสัยต้องออกไปเซลข้างนอกแล้วว่ะมีลูกค้าแถวนี้ไหมเฮ้ยผมเจอแล้วขออนุญาตเปิดการ์ดโชว์นะครับฉีกซองโชว์เลยแอบมองอ่ะคนเมื่อกี้เข้าร้านเราแน่นอนเขาเห็นเราแล้วเขาสนใจเชิญร้านเกลือเลยนะเชิญร้านเกลือเลยนะครับไม่อยากเปิดกระชายแบบเมื่อกี้เชิญร้านเกลือเลยนะครับมาแน่พี่ผู้หญิงเข้ามาแน่ตั้งกันเลยรับเป็นบัตรเครดิต 10.28ดอลลาร์ครับโอ้โหเข้ามาจริงครับไหนล่ะต้องทุ่มกันหน่อยทุกคนร้านเพิ่งเปิดโอกาสเจ๊งเยอะถ้าร้านเราเจอรุ่งเรืองเนี่ยเปิดในชีวิตจริงดีไหมเนี่ยนี่เขาเรียกว่าหาประสบการณ์ซิมูเลเตอร์ในเกมก่อนครับไม่เดี๋ยวชีวิตจริงมึงหาเรื่องนะแค่เปิดกาชามึงก็ขาดทุนแล้วฮึบแร่ๆหน่อยโอ้โห 11.9 ดอลลาร์มินิสตาร์รุ้งทุกคนเอาวะใบนี้ผมตั้งขายแน่นอนอยากขายการ์ดแร่แล้วเงินไม่พอวิดีว่ะลูกค้าซื้อเสร็จเขาไปนั่งตีการ์ดต่อนอกจากพวกตระกูลเกมบอร์ดเกมผมก็ชอบเล่นเกมการ์ดนะทุกคนแต่ว่าเกมการ์ดหาเพื่อนเล่นค่อนข้างยากสมัยที่ผมแบบเพ้อๆเล่นการ์ดโปเกมอนอ่ะผมไม่มีเพื่อนเล่นนอกจากไอ้เหยาอ่ะคนอื่นไม่มีใครเล่นกับผมสักคนจนผมต้องไปนั่งเล่นแบบใน Discord อ่ะเปิดกล้องกับคนออนไลน์ที่เล่นการ์ดโปเกมอนด้วยกันอ่ะผมเป็นคนชอบเล่นเกมหลายๆอย่างมากฮะนี่การ์ดวันพีชผมก็อยากเล่นพยายามไปป้ายยาพี่ปิ่มพี่เป็ดแล้วไม่สำเร็จ Sorry bro แพ้เหรอร้อนนี่มันแก้เกมได้คุณลงใบนี้สิไม่ใช่ใบนี้คุณต้องลงใบสีฟ้าบอกให้ลงใบสีฟ้าให้เราโอ้โหไม่ฟังโค้ดเลยเฮ้ยเราซื้อหลายซองแล้ว
ร้านเราได้ 4.73 ดาว400ดอลลาร์ละครับเงินของเราสั่งซื้อโต๊ะขายการ์ดเลยมาแล้วครับอันนี้ขออนุญาตเลยนะครับขออนุญาตวางไว้กลางร้านเลยครับโคการ์ดแรกของเราสวัสดีครับผมถ้าทำไงต่ออ้าวางได้เลยนี่การ์ดใบนั้นอยู่ไหนการ์ด10ดอลเราเอ้ยมืดแล้วเปิดไฟแป๊บนึงเฮ้ยอะไรอ่ะสวัสดีครับอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยทานพีดหรออ๋อนี่ไงต้องซื้อสเปรย์ดับกินโอ้โหชิบหายแล้วลูกค้าคนอื่นกูจะเหม็นปะเนี่ยรีบคิดตังค์ให้เขาออกไปจากร้านก่อนเลยครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตรีบคิดตังค์นะครับเชิญครับเชิญครับไปครับไม่ต้องแวะตีกาครับไปครับไปครับไปไปชิบหายแล้วไม่มีเงินซื้อสเปรย์ดับกินโอ้โหออกมันใช่หน้าที่กูต้องมาซื้อสเปรย์ดับให้มึงไหมเนี่ยฮะจะมาวางการ์ดแรกขายต่อนะนี่ตั้งราคาเลยราคาตลาด 5.9 เราตั้ง7ดอลลาร์โอเคอุ้ยพี่เขาสวยต้องมูฟหน่อยฮะโอเคต้องโชว์การ์ดไปทางหน้าร้านครับขายใบนี้ด้วยการ์ดไหนซ้ำเราก็จะขายนะครับทุกใบจะตั้งราคาตลาดบวก 10% ละกันฮะราคาตลาดบวก 10% ได้หมดบางการ์ดถึงมันไม่แรแต่อาจจะเป็นการ์ดที่ต้องใช้งานเพื่อเข้ากับเด็คของเขาครับยังไงเราก็ขายได้คุณผู้ชมแล้วทำไมคุณนั่งรอเพื่อนมาตีการ์ดด้วยหรอครับขออนุญาตนะครับถึงเวลาปิดร้านแล้วขออนุญาตจริงครับจบวันที่2ครับทรงดีโอ้ยมันวะเฮ้ยลูกค้ารอร้านเปิดเลย2คนเข้ามาเลยเข้ามาเลยครับอู้ยสวยเฮ้ยเขาหยิบแล้วเฮ้ยขายง่ายอยู่นะนี่เขาใบเดียวเลยมาเพื่อซื้อการ์ดใบนี้เลยครับ 0.19 ดอลขอบคุณแล้วกันครับขอบคุณครับเติมต่อมีใบนี้ 11.9 ดอลทุกคนเป็นใบแพงสุดที่เราเปิดได้มาเลยนะขอแค่ใบนี้ขายออกโลบใบนี้ผมขอขายแพงกว่าราคาตลาด 20%ใบนี้ 14.4 ดอลทุกคนโอ้ยขอยัดเปิดเพิ่มอีก2ครับเพิ่นแควกได้การ์ดใหม่มา2ใบแต่เกลือมากเสือครับเสือครับ 7.58 ดอลลาร์เขาหยิบหลายใบเลยอ่ะเฮ้ยหลายใบจริงคนนี้ก็หยิบต่อสวยขายง่ายกว่าที่คิดหาอันนี้คือแบบพวกเพลเยอร์นะเฮ้ยเขาบอกว่าการ์ดของแพงไปนิดนึงว่ะพวกเพลเยอร์มาซื้อการ์ดที่เด็กตัวเองขาดเสริมเด็กพวกเสริมเด็กนี่เข้ามาเลยครับซื้อซองดีแล้วครับการ์ดคุณจะได้เป็นรอยขอบคุณครับแล้วพอดีครับวางเพิ่มไม่ปล่อยให้เชลว่างเฮ้ยเขาหยิบใบละ15ดอลลาร์ไปแล้วเอ้ยสวยกูรวยชีวิตจริงขอแบบนี้บ้างทีว่านี่ครับก็เลย 14.40 ดอลลาร์หวานเจี๊ยบชีวิตจริงกูอยากเปิดซองการ์ดขายได้กำไรแบบนี้บ้าง2.39ดอลนี่แหละฮะวิธีรวยทางลัดของผมเอาดีๆมันคุ้มมากนะเนี่ยทุกคนเปิดการ์ดขายเนี่ยไม่เห็นเหมือนในชีวิตจริงเลยอ่ะถือว่าผมดวงไม่ดีเองผมคาดหวังกับโรเจอร์แต่ถ้าใบเดียวมันจบเลยไงบอกนี้ไม่มีแต่กำไรชัวร์ขายแค่ 10% ของราคาตลาดละกันนะทุกคนเพราะมันมีคนบ่นว่าแพงไปนิดนึงเชลเริ่มโล่งแล้วเดี๋ยวต้องสั่งของเพิ่ม 18ครับสั่งผมสามารถปลดแบบเป็นอะไรอ่ะเป็นคาตันได้หรอลองนี้หูค่าปลด200เลยว่ะแล้วกูซื้อไม่ได้ด้วยแม่งแพงคือมันน่าจะคุ้มกว่าซื้อแบบ2ป่ะผมว่าคุ้มกว่าแต่ตอนนี้ต้องหาเงินก่อนไม่มีเงินสั่งของอนาจัดกระหิบนี่แต่ร้านผมใกล้เวล5แล้วอ่ะถ้าร้านเวล5ผมจะซื้อกาชาการ์ดที่แรขึ้นมาขายได้นี่ครับกาชาการ์ดแรหุยสวยคนนี้ซื้อหลายซองเลยสวยครับขอให้ดวงดีครับผมจ่ายพอดีด้วยสั่งเลยครับรอสักครู่นะคุณลูกค้าเอาซื้อการ์ดแรกผมคิดตังค์ให้ก่อนครับใบแรกผมทอนแถมให้1เซนเลยขอบคุณครับเอาล่ะนี่ครับสั่งมาเลยตันนึงมาแล้วฮึบโอ้ข้างในมี4ลังเดี๋ยวนะแปลกเอ้ยอ๋อคือมันขายเป็นตั้นเลยเหมือนที่ผมชอบเปิดเฮ้ยดีขายละ33ดอลลาร์ละกันกำไร17ดอลลาร์ต่อกล่องข้างใน8กล่องทุกคนตั้นนึงโอเคเหมาะสำหรับลูกค้าที่บ้าเปิดแบบผมนะครับแต่ถ้าผมเปิดเองอ่ะอุ๊ยอุ๊ยอ๋อก็คือเราเอาซองมาวางได้ต่อเฮ้ยมีคนหยิบโอ้โหกูเจอเทพกาชาแล้วมันคือการหยิบโอ้โหซื้อที่สองกล่องเลยโอ้โหอิ่มครับ66ดอลลาร์เอาไปเลยเงินทอน34ดอลขอบคุณครับเฮ้ยดีว่ะขายเป็นกล่อง
เห็นเงินเยอะดีแต่คนหยิบเยอะด้วยดิคนบ้าของมันเยอะด้วยดิอันนี้เอาหลายซองโอเคขอบคุณครับเปิดไฟรอเลยปุ๊บผมขอเปิดบล็อกนึงของซื้อของขายแต่เชื่อผมถ้าดวงเราดีเราจะกำไรจากมันโอ้โหขายซองนึงผมได้ 3.9 ดอนเปิดมาได้2ดอนผมต้องมานั่งขายทีละใบเริ่มไม่ดีละ7.65 ดอนครับใบเมื่อกี้สวยซองนี้คุ้มซองนี้คุ้มพอพักก่อนพักก่อนของซื้อของขายนะของซื้อของขายไอ้กายที่ผมก็จะซื้อไอ้นี่ได้แล้วอุ้ยอุ้ยราคาเร็ว5แล้วผมซื้อกาชาการแร่ได้แล้วครับ300ดอนเงินไม่พอซื้อมาขายเหรอซื้อมาเปิดวางการขายก่อนการเกลือขายได้นะครับการเกลือขายได้โอ้โหคนนี้ซื้อ2กล่องเลยอ่ะขอให้โชคดีนะครับแต่บอกเลยว่าพวกซื้อเยอะแบบนี้เกลือหมด OP 090ล้านโอ้โหไม่กล่องหวานเจี๊ยบแล้วพอดีครับลูกค้ามีการลุกมาเงินได้26ดอลลาร์ใส่นั่งนานเดี๋ยวนี้คือธุรกิจที่ใช่ของผมหรือกายจะได้เปิดร้านการ์ดเกลือในชีวิตจริงจริงฮะจะดีหรอก็น่าสนใจนะทุกคนแต่ตอนนี้ผมสนใจอะไรรู้ไหมสิ่งนี้300ดอลลาร์เพื่อปลดล็อกเย้ปลดล็อกแล้ว270ดอนโอเคไอการ์ดเลเจนด์มันก็ไม่ได้ซองละ 2,000 ดอนเว้ยผมก็ว่าอยู่มันเวอร์เกิน 2,000 ดอนคือค่าลิขสิทธิ์ค่าปลดล็อกเพื่อที่เราจะเอามาขายได้ทุกคนมันต้องลงทุนตรงนี้นี่แสดงว่าการในชีวิตจริงเราก็ต้องเสียค่าพวกนี้ด้วยป่ะเพราะมันเป็นซิมูเลเตอร์หรือไม่เกี่ยวเรียนรู้ครับเรียนรู้ครับโอเคเงินครบแล้วผมสั่งนี่ซื้อเลย1ซองการ์ดแดค่าส่ง5ดอลลาร์ไม่สนต้องการวันนี้เดี๋ยวนี้เปิดเลยครับรอสักครู่นะคุณลูกค้าขออนุญาตวางราคาตลาด37ดอนผมขาย4เลย 4.50 ดอลลาร์และผมหยิบและผมเปิด2กระแรสัตว์อุ้ย 0.12 ดอนเอาดีเอาเฮ้ยคนคุ้มการรุ่ง2ใบโอ้โห2ได้13ดอนรั่วต่ออะไรอ่ะคุณผู้ชมวางขายเลยดิเฮ้ยลูกค้าขอนะขอครับขอ2ดอนครับเฮ้ยอยากเราเปิดซองกาแฟเหรอครับขอให้เกลือนะครับขอบคุณครับมานั่งเหงาๆอีกแล้วก่อนจะปิดร้านผมเปิดและผมฉีกโอ้โห2ดอนซองนี้เกลือจัดเลยว่ะได้มูลค่ามาแค่3ดอนนะทุกคนเฮ้ยสนุกเดี๋ยวขอปิดร้านแล้วครับคุณผู้ชมแต่เดี๋ยวก่อนจะจากลาเรามาดูรีวิวดีกว่า 4.72 ดาวนะคะแนนร้านของเรามาอ่านคอมเมนต์กันเป็นร้านที่ดีเป็นร้านที่เชื่อถือได้หูชอบร้านเกลือมากเขาชื่นชมสเปรย์ดับกลิ่นของร้านเรากูยังไม่มีนะชิบหายแล้วไม่มีเงินซื้อสเปรย์ดับกลิ่นโอ้โหออกฉันรักร้านนี้มากคนร้านเกลือเพิ่งเปิดก็ได้ผลตอบรับขนาดนี้ซับซึ้งเฮ้ยว่าฉันซื้อการ์ดและจัดเด็กจากร้านเกลือทำให้ฉันชนะในการแข่งทัวร์นาเมนต์ขอบคุณว้าวราคาย่อมเยาดีนะการ์ดพื้นฐานของผมส่วนใหญ่ชอบร้านเกลือของเรามากทุกคนดีเปิดร้านแค่3วันผมก็ปั้นเด็กไปแข่งทัวร์นาเมนต์ชนะแล้วอะครับก็ขอปิดร้านเลยแล้วกันครับสรุปผลวันที่3ครับเล่น3วันเพลินๆแต่เวลาในชีวิตจริงผ่านมาชั่วโมงนึงเลยนะทุกคนโคตรมันไหนเริ่มขาดทุนน้อยลงแล้วนะมีของมาเติมและร้านอัพเกรดเรื่อยๆสวยครับมันว่ะแอบอยากไปเปิดในชีวิตจริงร้านเกลือโอเคครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กระดิ่งประชาการอีกชั้นแนลด้วยนะครับเปิดร้านขายการ์ดเพื่อใช้หนี้กับกาชาในชีวิตจริงก็หวังว่าในชีวิตจริงผมจะเปิดกาชาแล้วขายได้กำไรแบบนี้บ้างนะขอบคุณครับ